ร้านป้าเนี่ยของแท้100%เลยนะตูนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานําเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมของเขาเนี่ยนะสต็อกแน่นเอียดโอ้โหของเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุ๊บส่งปั๊บแสนซับปุ๊บสั่งปั๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ description ด้านล่างนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้นะคะเราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงกีฬาบาสเกตบอล NBA นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากผู้เล่นแล้วนะคะหรือความเป็นไปเป็นมาของทีมเนี่ยความสุดยอดของกีฬาระดับโลกนี่ค่ะนั่นก็คือสนามกีฬาของแต่ละทีมนะคะแต่ละทีมเนี่ยค่ะสนามกีฬาของเขาเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไปเป็นมานะคะวันนี้ค่ะเราทั้ง2คนเนี่ยจะเอาความเป็นที่สุดของสนามกีฬาแต่ละทีมเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอยู่กับเราจนจบวิดีโอนี้นะคะเรามาเริ่มที่สุดแรกกันเลยค่ะสนามที่มีความจุคนดูมากที่สุดใน NBA ค่ะสำหรับสนามบาสที่สามารถจุคนดูได้มากที่สุดของ NBA เนี่ยนั่นก็คือ United Center ครับสนามเหย้าชื่อดังของทีมระดับตำนานอย่าง Chicago Bulls ครับอันนี้นี่คือเพิ่งผ่านไปหมาดๆนะครับเจ้าภาพ All-Star Game ที่ผ่านมานี่เองครับสนามแห่งนี้เนี่ยครับสามารถจุคนดูได้ 29,017 คนแต่ถ้าเกิดรวมตั๋วยืนคำว่าตั๋วยืนเนี่ยนะครับทางสนามเนี่ยเขาจะเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้คนเนี่ยเข้าไปยืนดูครับอันนี้จะไม่มีที่นั่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารวมตั๋วยืนด้วยเนี่ยสนามแห่งนี้จะสามารถจุคนดูได้ 23,129 คนครับต้องบอกว่าโอ้โหมันเยอะที่สุดจริงๆของ NBA ตอนนี้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยนอกจากเป็นสนามเหญ้าของ Chicago Bulls แล้วยังเป็นสนามเหญ้าของ Chicago Blackhawks ครับไอ้ Blackhawks นี่คือกีฬาฮอกกี้ครับของ NHL และสนามแห่งนี้เนี่ยยังสามารถจัดงานคอนเสิร์ตจัดงานอื่นๆได้อีกมากมายเลยครับสำหรับ United Center นะคะถูกสร้างขึ้นมาแทน Chicago Stadium ค่ะที่ใช้งานมานานถึง65ปี United Center เปิดสนามในวันที่18สิงหาคม1994ค่ะเป็นช่วงที่ Michael Jordan นั้นไปตีเบสบอลพอดีเลยนะคะค่าก่อสร้างในเวลานั้นค่ะอยู่ที่175ล้านเหรียญค่ะหากตีเป็นค่าเงินในตอนนี้ก็ว่ากันว่าประมาณ300กว่าล้านเหรียญเลยนะคะทีนี้หลายๆคนเนี่ยนะครับก็สงสัยที่มาที่ไปของ United Center ไอ้ United Center เนี่ยครับเป็นค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อเอามาไว้ที่สนามแบบนี้เนี่ยครับคำว่า United Center เนี่ยครับมาจาก United Airlines ครับ United Airlines คืออะไร United Airlines เนี่ยก็คือสายการบินชื่อดังของอเมริกาครับที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโกแห่งนี้แหละครับและมักจะรู้จักกันในนาม United ครับทางบริษัทเนี่ยนะครับก็ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช้ชื่อสนามเนี่ยสัญญา20ปีครับตั้งแต่ปี94ที่เปิดสนามเนี่ยจนถึงปี2014จ่ายปีละประมาณ2ล้านเหรียญครับแต่ล่าสุดครับในปี2013เนี่ยก่อนที่จะหมดสัญญาในปี2014เนี่ยทางบริษัทแล้วก็ทีมเนี่ยได้เจรจาสัญญาฉบับใหม่อีก20ปีครับสัญญาประมาณ100ถึง120ล้านเหรียญนะครับก็คือปีละตกปีละประมาณ 5-6 ล้านเหรียญครับอันนี้คือประมาณนะครับทำให้ชื่อสนามแห่งนี้นะครับจะอยู่คู่กับแฟนบาส NBA อย่างพวกเราเนี่ยครับไปจนถึงปี2034สนามแห่งนี้ก็จะใช้ชื่อว่า United Center ไปจนถึงปี2034เป็นอย่างน้อยครับเมื่อพูดถึงสนามที่สามารถจุคนดูได้มากที่สุดนะคะเรามาลองดูกันค่ะว่าสนามไหนที่จุคนดูได้น้อยที่สุดในปัจจุบันค่ะสนามที่สามารถจุคนดูได้น้อยที่สุดของ NBA ในตอนนี้เนี่ยครับนั่นคือ Smoothie King Center ครับสนามเหญ้าของ New Orleans Pelicans ครับทีมที่มีดราฟต์อันดับ1คนดังครับ Zion Williamsonสนามแห่งนี้เนี่ยนะครับสามารถจุคนดูได้ 16,867 คนครับต้องถือว่าน้อยลงนะครับในอดีตเนี่ยคือประมาณ 17,000 กว่าแต่พอเขาทำการปรับปรุงสนามใหม่เนี่ยอาจจะไปเพิ่มเป็นห้องสูทอาจจะเป็นเพิ่มที่นั่งที่แบบมัน VIP มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้จำนวนในการคนดูทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยนะมันน้อยลงครับแต่ว่ารายได้ของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นเพราะว่าเขาขยับห้องสูทให้มันใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับ Chase Center ของ Warrior เนี่ยแหละฮะสนามแห่งนี้เนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกับสนามกีฬาในร่มในประเทศของอเมริกาเนี่ยหลายๆที่ครับที่สามารถแปลงเป็นสนามกีฬาฮอกกี้ก็ได้งานคอนเสิร์ตก็ได้และอื่นๆได้อีกมากมายครับเช่นเดียวกันฮะสำหรับสนาม Smoothie King Center นะคะเปิดสนามเมื่อวันที่29ตุลาคมค่ะ1999ค่าก่อสร้างสนามในเวลานั้นนะคะอยู่ที่114ล้านเหรียญค่ะใช้เป็นสนามเหญ้าตั้งแต่ทีมเนี่ยใช้ชื่อว่า New Orleans Hornets ค่ะจนมาเป็น Pelicans ถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับชื่อสนามนะคะ Smoothie King ค่ะก็คือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มปั่นเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะในปี2014ค่ะทีมได้ตกลงสัญญาใช้ชื่อสนามด้วยมูลค่า40ล้านเหรียญจนถึงปี2024ตกปีละ4ล้านเหรียญค่ะและมีข้อตกลงว่าบริษัท Smoothie เนี้ยสามารถต่อสัญญาไปได้อีกจนถึงปี2034หรือจบสัญญาในปี2024ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเรามาต่อที่สนามที่เก่าแก่ที่สุดของ NBA ในปัจจุบันกันค่ะ
สำหรับแฟนบาส NBA เนี่ยนะครับถ้าเกิดติดตามมาโดยตลอดจะรู้ดีว่า Oracle Arena เนี่ยอดีตสนามย่าของ Golden State Warrior เนี่ยคือสนามที่เก่าแก่ที่สุดใน NBA แต่ปัจจุบันเนี่ย Golden State Warrior เนี่ยได้ย้ายไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งสนามที่เก่าแก่ที่สุดของ NBA ในปัจจุบันเนี่ยจึงตกเป็นของสนาม Madison Square Garden ครับสนามย่าของ New York Knicksทีมที่มีมูลค่ามากที่สุดของ NBA ในปัจจุบันนี่แหละครับสนามแห่งนี้เนี่ยนะครับเปิดทำการตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ปี1968นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหนานมากๆครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับพอสนามเริ่มเปิดเนี่ยนะครับทีมเนี่ยก็ใช้ชื่อว่า Madison Square Garden Center แต่ว่าแฟนๆนิวยอร์กเนี่ยเรียกไปเรียกมาก็รู้จักกันสั้นๆว่า The Garden หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีแฟนบาสคนไหนครับเรียก Madison Square Garden Center อีกต่อไปเลยครับสนามแห่งนี้เนี่ยนะครับสามารถจุคนดูได้ถึง 19,812 คนครับสำหรับ Madison Square Garden นะคะในยุคนั้นเนี่ยใช้เงินก่อสร้างมากถึง123ล้านเหรียญค่ะซึ่งย้อนไปในยุคซิตี้เนี่ยถือว่ามหาโหดมากๆเลยนะคะทุ่มทุนกันเต็มที่มากเลยค่ะแต่ใช่ว่า Madison Square Garden เนี่ยเปิดมานานเนี่ยจะเก่าแก่หรือว่าจะทรุดโทรมแต่อย่างไรเลยนะคะทีมได้ทำการปรับปรุงตลอดเลยค่ะซึ่งการปรับปรุงครั้งล่าสุดเนี่ยคือช่วงปี2011ถึง2013นะคะแต่จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะจะทำในช่วงปิดฤดูกาลค่ะเพื่อไม่ให้รบกวนการใช้สนามในฤดูกาลปกติแต่อย่างไรเลยนะคะซึ่งมูลค่าในการปรับปรุงครั้งล่าสุดเนี่ยกว่า 1,000 ล้านเหรียญเลยนะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการยกเครื่องระบบปรับอากาศค่ะจอทีวียักษ์กลางสนามเรียกว่าแสงสีเสียงเนี่ยระดับสุดยอดไฮเอนด์เลยนะคะห้องสุดคนดูที่นั่งคนดูห้องพักนักกีฬายกเครื่องใหม่จริงๆค่ะสมเป็นทีมมูลค่ามากที่สุดของ NBA เลยค่ะแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงสนามที่เก่าแก่ที่สุดใน NBA ปัจจุบันนะคะทีนี้มาดูสนามที่ใหม่ที่สุดใน NBA ปัจจุบันค่ะคือสนามไหนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเดาออกเลยค่ะใช่ครับอันนี้ก็แน่นอนครับอย่างที่บอกนะว่า Golden State Warrior เนี่ยย้ายจากสนาม Oracle Arena เนี่ยย้ายข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งซานฟรานซิสโกครับอยู่ที่สนาม Chase Center ครับอันนี้ถือว่าเป็นสนามที่ใหม่ที่สุดของ NBA ในปัจจุบันครับสนามแห่งนี้เนี่ยนะเปิดใช้ก่อนที่ฤดูกาลปัจจุบันนี้จะเปิดขึ้นครับเอี่ยมคลิปเลยค่ะมิเน่สนามแห่งนี้นะครับสามารถจุคนดูได้ 18,064 คนถือว่าน้อยกว่าสนามเก่าอย่าง Oracle Arena ฝั่ง Oakland นะครับแต่แม้ว่าจะสามารถจุคนดูเนี่ยได้น้อยกว่าสนามเก่าอย่าง Oracle Arena เนี่ยครับแต่เขาก็บอกว่าเขาปรับปรุงใหม่ครับเขาทำเน้นห้องสูตรครับห้องสูตรของเขาเนี่ยราคามหาโหดมากๆครับพวกเรานี่เคยไปในสนามแห่งนี้นะครับโอ้โหมันเป็นสนามที่สวยจริงๆครับประทับใจมากๆเลยค่ะมันเป็นสนามที่แบบใหม่มากใหม่เอี่ยมกริบเลยนะคะแมตช์ที่พวกเราไปกันค่ะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนี่เพียบจอทีวีนี่ใหญ่มากๆครับอาหารในสนามนี่ก็ถือว่าหลากหลายมากๆครับเป็นมิติใหม่ของสนามกีฬาก็ว่าได้ตอนที่พวกเราไปเนี่ยครับถือว่าบริเวณโครงการโดยรอบเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับคือเขาเนี่ยพยายามจะเร่งในส่วนของสนามทำการแข่งขันเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนรวมถึงห้องขายของที่ระลึกขายเสื้อขายหมวกขายของต่างๆเนี่ยนะครับส่วนร้านอาหารแล้วก็โรงแรมที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์เพิ่มเติมเนี่ยครับก็ยังคงดำเนินการก่อสร้างต่อไปครับในอนาคตนี่ครับสมมติว่าพวกเราจะไปเชสเซ็นเตอร์เนี่ยสามารถดูกีฬาก็ได้ดูคอนเสิร์ตพักโรงแรมแถวนั้นก็ได้เดินช้อปปิ้งมีร้านอาหารเรียกว่าเบ็ดเสร็จจบอยู่ในที่เดียวกันเลยครับสุดยอดมากๆครับสำหรับเชสเซ็นเตอร์นะคะสนามแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นสนามที่เจ้าของทีมวอร์ริเออร์สเนี่ยบริหารค่าจัดการการก่อสร้างเองทั้งหมดเลยนะคะทางทีมตั้งเป้าค่าก่อสร้างไว้ประมาณ500ล้านเหรียญค่ะไปมาเนี่ยบานไปจบที่ประมาณ 1,400 ล้านเหรียญเลยนะคะโอ้โหเริ่มก่อสร้างกันตั้งแต่ปี2017ค่ะเปิดใช้เมื่อวันที่6กันยายน2019ที่ผ่านมานะคะแต่ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะที่ทีมไม่ได้แชมป์ในปีที่ผ่านมานะคะแล้วเปิดมาฤดูกาลนี้ค่ะเป็นฤดูกาลแรกนะคะที่ใช้สนามเชสเซ็นเตอร์ค่ะแต่ทีมก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่คาดหวังไว้นะคะเพราะว่าสตาร์หลักๆของทีมเนี่ยบาดเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตฟานเคอร์รีหรือว่าเคลย์ทอมสันอย่างที่เราทราบกันดีค่ะสำหรับแฟนๆ Golden State Warriors ค่ะไม่ต้องหมดหวังนะคะเอาไว้รอฤดูกาลหน้านะคะเมื่อตัวหลักกลับมาครบค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีการเทรดเอาตัวหลักคนไหนเข้ามาร่วมเสริมทีมไม่แข็งแกร่งอีกนะคะโอ้โหฤดูกาลหน้ามันแน่ๆค่ะแน่นอนครับทีนี้เรามาพูดถึงชื่อสนามกันบ้างนะคะแต่ละสนามค่ะก็มีชื่อนะคะอย่างที่พวกเราทราบกันดีค่ะทีนี้นะคะสนามไหนล่ะคะที่มีค่าการใช้ชื่อที่แพงที่สุดหรือว่า naming right ที่แพงที่สุดนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการที่เอาชื่อบริษัทชื่อองค์กรหรือว่าชื่อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาไว้ที่สนามกีฬาแบบนี้เป็นชื่อสนามกีฬาแบบนี้เนี่ยนะครับมันคือการโฆษณาอ้อมๆครับที่มีผลไปทั้งโลกเพราะว่าคนเนี่ยดูกีฬาเนี่ยอยู่ทั่วโลกไปหมดเลยครับเวลาพวกเราดูการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าตาเรามันก็จะอยู่ในหัวเราไปยึดนานมากๆเลยครับยกตัวอย่างเนี่ยครับอย่างยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เนี่ยโอ้โหอยู่คู่มานานมากๆเราก็จำของยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ของชิคาโกบูลส์มันก็จะอยู่เลยฮะยูไนเต็ดคืออะไรยูไนเต็ดก็คือสายการบินอะไรประมาณนี้ครับนี่คือการโฆษณาอ้อมๆแต่อย่างที่บอกครับว่าการโฆษณาแบบนี้ที่มันมีผลไปทั่วโลกเนี่ยแน่นอนครับมันก็มาพร้อมกับราคาที่มันมหาโหดครับยิ่งทีมที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งแพงมากๆครับเพราะว่ามันก็เป็นที่สนใจของแฟนๆของสื่อต่างๆทีนี้เราก็มาถึงคำตอบครับว่าสนามแห่งไหนครับในปัจจุบันเนี่ยที่มีการเก็บมูลค่าการใช้ชื่อสนามเนี่ยหรือว่า naming rights เนี่ย
แพงที่สุดคำตอบก็คือ Toronto Raptors ครับทีมแชมป์ NBA ปีล่าสุดนี่แหละครับโดยทีมเนี่ยครับเปลี่ยนชื่อจาก Air Canada Center ที่พวกเรารู้จักกันดีตั้งแต่มีทีมนี้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยครับในปี2018ครับเปลี่ยนเป็น Scotiabank Arena ครับโดย Scotiabank เนี่ยนะครับเสนอสัญญา20ปี800ล้านเหรียญดอลลาร์แคนาดาครับหรือกว่า600ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับตกปีละ30ล้านเหรียญมหาโหดมากๆครับแต่เราก็จะได้ยินชื่อนี้เนี่ยนะครับไปจนถึงปี2038เลยครับถือว่ามูลค่ามหาโหดสมกับเป็นแชมป์จริงนะคะสำหรับ Scotiabank ค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก็การธนาคารค่ะอันดับ3ของประเทศแคนาดาค่ะอยู่คู่ประเทศแคนาดามานานกว่า188ปีนะคะจ่ายขนาดนี้นี่โหดมากๆเลยนะคะฉีกแซงอันดับ2อย่าง Warriors กระจุยเลยค่ะของ Warriors ได้ JP Morgan Chase นะคะบริษัทการเงินธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาค่ะจ่ายให้20ปี300ล้านเหรียญหรือประมาณปีละ15ล้านเหรียญค่ะ JP Morgan Chase เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทการเงินการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่6ของโลกค่ะในขณะที่ Scotiabank เนี่ยเป็นอันดับที่40ของโลกค่ะโอ้โหใจถึงจริงเลยค่ะ Scotiabank เนี่ยหัวข้อนี้น่าสนใจนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆค่ะอยากจะไปเข้าชม NBA สดๆกันที่สนามค่ะเรามาต่อกันนะคะว่าสนามไหนค่ะมีค่าเข้าชมสดๆในสนามค่ะแพงที่สุดและถูกที่สุดเวลาเพื่อนๆ เข้าไปชมการแข่งขันในสนามจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแต่ค่าตั๋วอย่างเดียวครับมันมีทั้งค่ากินค่าดื่มต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยเอาค่าเฉลี่ยต่างๆครับของสนามที่มันแพงที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกที่สุดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับแน่นอนครับตอนนี้สนามที่เข้าชมแล้วแพงที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นของ Golden State Warrior ครับสนามที่ใหม่ที่สุดของ NBA นั่นคือ Chase Center ครับสำหรับ Chase Center เนี่ยนะครับตั๋วราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่463เหรียญครับหรือประมาณ 14,000 บาทอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับมีแพงกว่านี้แล้วก็มีถูกกว่านี้ครับสำหรับค่าอาหารเนี่ยนะครับก็ถือว่าแพงกว่าสนามอื่นๆครับอย่างไก่ทอดกับเฟรนช์ฟรายเนี่ยครับก็ประมาณ14เหรียญครับหรือประมาณ440บาทเนี่ยแหละครับหันไปมองทางเครื่องดื่มบ้างครับอย่างเบียร์เนี่ยครับก็ถือว่าแพงที่สุดแล้วครับสนามแห่งนี้นั่นคือเริ่มที่ประมาณ12เหรียญถึง15เหรียญต่อแก้วครับหรือประมาณ380บาทถึง480บาทต่อแก้วครับในขณะที่เครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่าเนี่ยก็ประมาณ 6-7 เหรียญครับก็ประมาณ200บาทเนี่ยแหละครับถือว่ามันโหดมากๆนะจริงค่ะเข้าไปชมเนี่ยแต่มันก็เพลินครับต้องดูไปกินไปครับไม่งั้นมันก็จะโหยโหยเวลาแบบตะโกนเชียร์ดังๆเนี่ยเจอน้ำไปก็200บาทแล้วค่ะพี่เน่อร่อยมากทีนี้เรามาดูทีมที่มีค่าเข้าชมเฉลี่ยถูกที่สุดบ้างค่ะนั่นก็คือทีม New Orleans Pelicans ค่ะค่าเข้าชมเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ89เหรียญ นะคะหรือประมาณ 2,800 บาทค่ะโอ้โหน่าไปดูมากเลยค่ะพี่เน่อย่างที่บอกนะคะมีถูกมีแพงกว่านี้ค่ะแต่อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมค่ะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มค่ะอย่างไก่ทอดพร้อมเฟรนช์ฟรายเนี่ยนะคะก็ประมาณ 11-12 เหรียญค่ะในขณะที่เบียร์แพงที่สุดก็แก้วละประมาณ10เหรียญค่ะโอ้โหน่าไปมากเลยค่ะแต่ในอนาคตค่ะตูนเชื่อเลยค่ะว่าทีมของพวกเขานะคะถ้ามีผลงานเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วค่าอาหารอะไรต่างๆนานาค่ะก็ต้องขยับเพิ่มขึ้นตามผลงานของทีมแน่นอนเลยค่ะเหล่านี้นะคะก็คือบางส่วนของที่สุดในบรรดาสนามของ NBA ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากเข้าไปชมบาส NBA ในสนามไหนมากที่สุดค่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้านล่างเลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืม Subscribe พวกเรา2คนที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ